สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับเรื่องของเอเชียวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเอเชียกับตะวันตกครับว่ามาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2เอเชียยากจนมากนะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนเหลือเกินจีนนั้นยิ่งจนมากๆเลยทีเดียวจนต้องปิดประตูแล้วก็เคลียร์พื้นที่ของตัวเองโดยเหมาเจ๋อตงหลังจากที่เคลียร์พื้นที่ทุกอย่างทำให้จีนเป็นปึกแผ่นแล้วจีนถึงจะค่อยเปิดประเทศครับสามสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 9.8% ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหลังจากสงครามเกาหลีแล้วเริ่มมีการปรับปรุงพัฒนาประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ที่พัฒนามากแล้วก็ไปขยายธุรกิจในต่างประเทศก็คือญี่ปุ่นครับถือว่าเป็นหัวหอกในการที่สามารถออกจากเอเชียแล้วก็ไปพัฒนาธุรกิจธุรกรรมทั่วโลกเลยทีเดียวญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมผู้นำของการค้าการลงทุนตามด้วยไต้หวันตามด้วยเกาหลีแล้วก็อาเซียนสุดท้ายก็ไปลงที่ประเทศจีนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในช่วงสั้นๆเศรษฐกิจเอเชียก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวในอดีตคนเอเชียไปศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่ในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในอเมริกาครับเอเชียนั้นใกล้ชิดกับอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอดีตเอเชียใกล้ชิดกับทางยุโรปเป็นอย่างมากเราดูจากคนไทยสิครับในอดีตจะส่งลูกหลานไปเรียนที่ยุโรปกันทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จำนวนของนักเรียนที่ไปศึกษาในตะวันตกก็ยังมีมากแล้วก็มากขึ้นในประเทศจีนนะครับตอนนี้จีนมีนักเรียนไปศึกษาอยู่ในยุโรปหรืออเมริกานั้นกว่า 3-4 แสนคนเลยทีเดียวและอีกไม่นานก็คงอาจจะเป็นล้านคนแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าคนที่ไปทำงานอยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่เหมือนแต่ในอดีตแล้วครับวันนี้เศรษฐกิจของเอเชียดีขึ้นเงินทุนสำรองมากที่สุดแล้วก็อนาคตของเอเชียกำลังพัฒนาไปสู่อนาคตได้ดีครับนั่นก็คือเป็นเหตุอันหนึ่งที่คนเอเชียที่เรียนอยู่ในยุโรปแล้วหรือทำงานอยู่ในยุโรปแล้วตอนนี้กำลังทยอยกลับมาเพื่อที่จะทำงานในเอเชียผมยังจำได้ครับในยุคที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ในไต้หวันเรียกว่า 90% ทีเดียวของนักเรียนก็จะไปเรียนที่อเมริกาน้อยไปเรียนที่ยุโรปแต่เมื่อจบแล้วก็จะทำงานอยู่ในนั้นในปี1975เป็นต้นมาคนเหล่านี้ก็ค่อยๆทยอยกลับมาไต้หวันเพราะว่าไต้หวันนั้นมีโครงการ10โครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือน้ำลึกลงถลุงแร่ถือว่าคนที่ต้องการใช้นั้นก็ เป็นผู้ที่มีความรู้ก็กลับมาเยอะวันนี้ไม่ใช่แค่ไต้หวันวันนี้เป็นทั้งเอเชียเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเอเชียกับตะวันตกในปัจจุบันครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ